ติโยมก็มีโอกาสได้มาร่วมการปฏิบัติธรรมทำบุญประจำวันพระของเราก็ดีก็ถือว่าญาติโยมก็ได้เสร็จภารกิจทางบ้านยังได้มาสร้างบุญกันถือว่าเป็นบุญบารมีของเราเนี่ยท่านบอกว่าเราสร้างบุญหลวงปู่บุญญาลิศหลวงปู่วรามท่านก็อายุมากเนาะท่านก็พูดน้อยพูดมากก็เหนื่อยท่านบอกเนี่ยสังขารแต่จิตของท่านดีนั่นที่บอกว่าอายุมากคุยทางจิตมันไม่เหนื่อยคุยทางลมปากเนี่ยมันเหนื่อยสังขารมันวิญญาณมันก็เข้ากับมันก็ไม่เข้ากับเรานะเราก็อยากจะวิ่งได้ใช่ไหมอายุมากก็อยากจะวิ่งได้มันก็วิ่งไม่ได้ไอ้วิญญาณมันก็ไม่ให้วิ่งไงใช่ไหมนั่นน่ะถึงว่ารูปไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนั่นน่ะวิญญาณอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนแล้วมันคืออะไรอ่ะใช่ไหมวิญญาณรูปนามขันธ์นั่นน่ะที่บอกว่าหูทิพย์ใจทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์นั่นน่ะลิ้นก็เป็นทิพย์นั่นน่ะวิญญาณไปสัมผัสรู้น่ะรู้กระทบรู้นี่แหละท่านบอกว่าย่นย่อรวมกันเป็นรูปขันธ์ขันธ์ห้าเป็นขันธ์ห้าที่บอกว่าอายตนะคือตาเห็นรูปนั่นแหละตาเห็นรูปหูได้ยินลิ้นได้รสนี่แหละสัมผัสถูกต้องเราก็เฉยเราก็รู้เฉยนั่นน่ะใช่ไม่ยินดียินร้ายนี่น่ะถ้าเราทำได้เยอะๆเราก็จะไม่หมุนไปตามโลกเกินไปโลกมันจะวิ่งไปกี่ดีกี่ก็ช่างมันใช่ไหมแต่ใจเราอ่ะรู้จักเฉยอ่ะนั่นน่ะเป็นบุญของเราแต่เขาชวนไปกินเหล้าเราก็ไม่กินดื่มสุราชวนไปร้องรำทำเพลงนั่นน่ะเที่ยวกลางคืนนั่นน่ะมีทุกข์ทั้งนั้นมีโทษน่ะอยู่กับบ้านไม่ค่อยตายออกจากบ้านเห็นไหมเด็กๆก็รู้จักฆ่ากันรู้จักฟันกันนี่แหละอาฆาตมันก็เกิดขึ้นในดวงจิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราเกิดมาเนี่ยเราก็รับปากกับโยมบาบาลมาพยายมว่ามาเกิดเนี่ยจะมาสร้างบุญชาวสวรรค์ก็เหมือนกันเรามาเกิดเนี่ยมาสร้างบุญทีเนี้ยมันลืมคนเราอ่ะถ้าไม่ลืมถ้าไม่ลืมเนี่ยมันจะกลัวมันจะกลัวพบกลัวชาติ เคยเป็นเศรษฐีเคยเป็นมียศใหญ่โตอะไรเงี้ยทีนี้มันลืมหมดมันก็เลยมาเกิดก็เหมือนมาตั้งต้นใหม่มาตั้งใจใหม่ก็เหมือนอย่างกับคนที่มาสานต่อภาวนานั่นน่ะมาสานต่อจนมาเป็นหลวงพ่อสนองมาเป็นหลวงพ่อสังวาน
มาเป็นหลวงปู่ต่างๆต้องมาสานต่อตอนเด็กๆก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้นะโมก็ไม่รู้ใช่ไหมพอรู้ขึ้นมาแล้วพอมาบวชได้ครูบาอาจารย์ต่อกันมาสายหลวงปู่มั่นก็ดีสายหลวงปู่ชาก็ดีหลวงพ่อสังวานก็ดีนั่นน่ะ ก็เหมือนมาเราก็สานต่อกันไปนี่แหละครอบครัวเราจะได้เจริญนั่นน่ะก็เหมือนอย่างกับเราปลูกลำไยดีกว่าลำไยถ้ามันออกมันยังไม่ค่อยโกหกมันก็เหมือนมันสลัดลูกออกหมดพวกมะม่วงเนี่ยมัน บางทีมันออกเต็มต้นเลยแต่มันก็สลัดออกหมดมันก็ไม่ค่อยติดลูกสู้ลำไยไม่ได้ลำไยถ้ามันออกเท่าไหร่มันก็ออกหมดนั่นน่ะจึงว่ามรรคผลปู่ย่าตายายเราทำเอาไว้นั่นน่ะทำบุญสร้างทานบารมีของเราน่ะ สร้างทานภาวนานี่มันเป็นบุญบุญนิพพานบุญสวรรค์นิพพานนั่นน่ะภาวนาใหม่ศีลละใหม่นั่นน่ะภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลก็ดีบุญสำเร็จด้วยการภาวนาสัจจะนั่นน่ะสัจจะบารมี เมตตาบารมีมันก็จะได้เกิดกับเราถ้าไม่งั้นเราก็นึกว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เรามาทำกันเนี่ยมาภาวนาเนี่ยภาวนาก็ยังไม่เห็นง่ายๆนั่นน่ะเห็นกองบุญเห็นพวกเทพเขามีความสุขเห็นอะไรตาอะไรมันก็ไม่เห็นสักทีนั่นน่ะ แล้วเราจะไปเชื่อตรงไหนนั่นเห็นไหมก็เหมือนเชื่อลมๆแรงๆแต่ทีเนี้ยที่มีใจศรัทธามีปีติเราทานข้าวกายมันทานแต่ใจมันทานอะไรอ่ะนั่นน่ะที่บอกว่ากลิ่นกลาอาหารที่มีคำข้าว นั่นน่ะสัญเจตนาหารนั่นน่ะเจตนาเป็นอารมณ์ที่ว่าบริโภคจิตมันบริโภคกุศลนั่นน่ะเหมือนอย่างเรานินทากันทั้งวัดเลยเราว่ากันด่ากันทั้งวัดด่ากันทั้งเมืองไม่ไหวอ่ะไอ้ลมไม่ดีทีนี้ก็ ลมดีก็เหมือนแผ่เมตตาไงขอให้เจริญสุขนะขอให้เจริญสุขเนี่ยขอให้โยมมีความสุขนะให้มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยนี่เนี่ยไอ้จิตเนี่ยมันได้ยินจิตมันรู้นั่นน่ะจิตมันก็มีที่เรียกว่าปีติในบุญนั่นน่ะบางคนเนี่ยนะเดี๋ยว ที่บอกว่าน้ำที่มีน้ำจิตน้ำใจที่มันมีปีติทราบสั้นสมาธิทราบสั้นนั่นเนี่ยดื่มไปแล้วมันทราบสั้นปีติทั้งวันเนี่ยอาหารบางคนเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์ไปเดินธุดงค์ไปเดินธุดงค์แล้ว ไม่มีบ้านคนนะแต่หลวงปู่ไปได้มาสิบเอ็ดก้อนคนละก้อน เห็นไหมกินแล้วมันไม่เหนื่อยไม่เหน็ดทั้งวันกินข้าวเทวดา ใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันนานๆมันจะได้มีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยมาเราก็จำกันไว้นั่นน่ะที่เรียกว่าอาหารทิพย์
นั่นน่ะทิพจักษุนะที่ว่าหูพระหูสูตรนั่นน่ะทิพจักษุจำได้หมายรู้อะไรตาอะไรเงี้ยทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยทีนี้มันเป็นบุญของเราเนี่ยบางคนเห็นไหมพอ 3-40 เขาก็ตายแล้วเขาหลับไปแล้วเขาก็ไม่ตื่นเนี่ยเรียกว่าไหลตายภาษาสมัยใหม่เรียกว่ามันไหลไปวิญญาณมันไม่กลับวิญญาณมันไม่เข้ามานั่นเห็นไหมมันก็ตายไปทีนี้ก่อนจะตายไอ้วิญญาณนี่มันก็รู้อีกนะมันก็อยากจะกลับบ้านเออจะตายแล้วก็นึกถึงพ่อแม่ทีนะมันอยู่กันต่างจังหวัดเนี่ยสมมุติจิตมันจะกลับบ้านไม่ถูกถ้าเราจะตายเราก็ต้องนึกถึงพุทธเจ้าสิเราก็นึกถึงพุทโธ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 เลยมันไม่ตายมันไหลมันก็กลับมากลับเข้าร่างวิญญาณมันก็กลับมาอย่างนี้แหละโยมที่เราจะไปสงสัยว่าทำไมมันช็อกตายมันนอนตายมันทำไมมันไม่ตื่นนะมันรู้ของมันคนเดียวถ้าใครไม่เคยเป็นมันก็ไม่รู้นะจิตมันออกไปจิตมันออกไปแล้วก็รู้ว่ามันไม่เข้ามันไม่เราจะตายแล้วเนาะเราจะตายแล้วก็จิตมันก็นึกถึงพ่อแม่ไงไม่ได้คนจะตายต้องนึกถึงพุทธเจ้าสินึกถึงพุทโธนั่นน่ะเห็นนะถ้าเรานึกถึงบ้านเราก็ไปเกิดอีกบางทีเรายังเกิดไม่ได้ก็รอก่อนเป็นสัมภเวสีรออยู่ข้างบ้านนั่นเองนั่นน่ะกว่าจะไปเกิดอีกใช่ไหมพี่น้องบางทีก็ไปเกิดเป็นลูกหลานน่ะไปเกิดกับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยนี่แหละจึงบอกว่าการมาเข้าวัดมาฝึกใจมาทำใจสามีป่วยสามีตายไอ้พ่อก็เมาเห็นนะพ่อเมาไม่เลิกทำไงอ่ะแม่ก็เป็นมะเร็งพ่อก็ป่วยนะไอ้สามีก็ตายอีกทีนี้ก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวสองคนมีลูกอีกสองคนแล้วยอมลองนึกดูสิว่านี่แหละชีวิตเนี่ยอยู่ข้างนอกนี่มันที่เรียกว่าแสนทุกข์ไงแสนทุกข์พันทุกข์นั่นน่ะจึงว่าฝึกภาวนาเราไม่ได้ฝึกให้ภาวนารักษาศีลคนไม่เชื่อกันนึกว่าพวกเนี้ยโง่เหลือเกินจะต้องเข้าวัดทำไมเราไม่เห็นต้องมาพึ่งวัดเลยอะไรต่ออะไรนี่แหละเขาเรียกว่าคนประมาทคนมัวเมาทีนี้เวลาจะตายอ่ะไม่มีหรอกไม่มีอะไรจะช่วยได้ใช่ไหมยาทิพย์ที่ไหนจะมาช่วยเราได้นั่นเนี่ยเพราะเราไม่ได้นึกถึงไว้โอสถทิพย์ที่ไหนจะมาช่วยเราเราก่อนเราจะตายเราฝึกเอาไว้นะวิชาพุทธเจ้าใช่ไหมเนี่ยกามะบารมีสัจจะบารมีเนี่ยเมตตาบารมีอธิษฐานบารมีวิริยะบารมีมันจะได้เกิดในจิตในใจของเรานั่นน่ะเอามาโหบารมีเนี่ยมีไหมนั่นน่ะอาฆาตบารมีอย่างเงี้ยไม่มีเห็นไหมพุทธเจ้าพูดไว้แต่พระอรหันต์พูดไว้แต่เรื่องดีๆใช่ไหมนั่นน่ะสัพพะสัพพะเคาะสัพพะโศกสัพพะโลกสัพพะภัยสัพพะเคาะเสนียดจังไรไม่ให้มานะ
ไม่มาในประเทศของเราใช่ไหมนั่นน่ะอย่าได้มาเลยแพร่วพานนั่นน่ะความทุกข์นะความทุกข์ความร้อนอย่าได้มาเลยนั่นน่ะใช่ไหมเรานี่แหละมันมาแล้วมันทุกข์เนาะอย่างกับบ้านยุบบ้านพังกันต่างประเทศนั่นน่ะเอ้าเอาคนไม่ตายก็ ให้บ้านเห็นไหมนี่แหละเอาโรคภัยไข้เจ็บมานั่นน่ะเห็นไหมมีนกเยอะๆน่าก็ทุกข์เห็นไหมนกมันนกปากห่างมันมาตำท้องนาเยอะอ้าวน้ำท่าไม่ได้อีกแล้วมันก็จะมาออกลูกกลางๆบ้านกันอีก เนี่ยเห็นไหมมันเยอะนั่นแหละธรรมชาติมันเยอะเขาก็ทุกข์อีกนะคนก็ชักไม่กลัวแล้วเขาอนุรักษ์เอาไว้เนี่ยเราจะทำยังไงนี่แหละมันทุกข์ไปทั่วทุกอย่างจึงว่าวัดมาวัดมันเนี่ยมาคลายทุกข์นะเห็นไหมมาคลายทุกข์ เราทำได้ที่เราทำไปงานเบาๆใช่ไหมบางคนเอาออกกำลังเช้าเย็นได้ปัดฝาดเนี่ยเห็นไหมแม้กระทั่งนกอ่ะเห็นไหมมันอยากกินลูกไก่มันก็จับลูกไก่มันจับผิดมันจับเอาขยะไปออกนอกวัดนะใบไม้เออ มันตายไปมันไปเป็นนางฟ้าเห็นไหมโอ้อานิสงส์เอาขยะออกไปนอกวัดให้สะอาดนั่นน่ะเหมือนลานธรรมเราสะอาดนั่นน่ะเห็นไหมมีระเบียบเพราะหลวงพ่อเราทำเอาไว้นี่เนี่ยเราก็มาแล้วก็สบายใจต้นไม้มันก็ไม่ตีกันไอ้เพราะไอ้คนนี่แหละมันทำทุกข์ของมันเอง เอามีดเอาเหล็กนั่นน่ะตีกันเอาต้นไม้มาตีกันใช่ไหมเอาตัดเอาไปตีกันต้นไม้วัดสังฆทานมันสงบ นั่นน่ะเห็นไหมโยมนี่แหละมันเป็นธรรมะต้นไม้ก็เป็นธรรมะนั่นน่ะไอ้สัตว์ในวัดเนี่ยมันเป็นธรรมะนั่นน่ะเป็นธรรมะทุกอย่างธรรมชาติของเรา เพราะฉะนั้นน่ะเราจะได้ผ่อนคลายไม่งั้นน่ะเราจะแก้ยังไงอ่ะใช่ไหมหลวงพ่อไม่มีตังเป็นร้อยหมื่นเป็นร้อยแสนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาโยมเอาไปจะได้คลายทุกข์นะสามีก็ตายลูกก็ตายเห็นไหมบางคนลูกก็ตายสามีก็ตายตาย สามศพเนี่ยเห็นไหมทุกคนน่ะไม่รู้ว่าวันตายมันจะมาวันไหนใช่ไหมเนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันประมาทไม่ได้อะเรายังเก่งเรายังไม่ตายนะเรายังได้บริโภคพุทโธนั่นน่ะบริโภคอาหารทิพย์นั่นน่ะเห็นไหมเราได้หายใจเป็นทิพย์ใช่ไหม หายใจเป็นทิพย์คนที่หายใจเป็นบุญนั่นได้อิ่มทิพย์ได้ใจทิพย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าเรามีคุณธรรมขึ้นมาน่ะใช่ไหมเหมือนว่าบางคนก็ถามไงถามในรายการ ว่ามันเป็นยังไงอ่ะพระโสดาบัน มันเป็นไงอ่ะสกิตตคามีอนาคามีบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยเขาไม่อยากจะไปเอาเรื่องใครหรอกเขาทำใจว่างเป็นเขาไม่อยากนินทาใครมีแต่เมตตาสัตว์ทักตวงก็ไม่อยากไม่คิดฆ่าใช่ไหมเพราะว่า
สัตว์ทุกตัวเกลียดทุกข์รักสุขเนี่ยสัตว์ทุกตัวเกลียดทุกข์รักสุขมันเจ็บมันหายใจไม่ออก นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ฆ่ามันไปเถอะเนี่ยสมมติว่าคนนี้เขามีภาวนาดีขึ้นดีขึ้นนะแล้วก็แกล้งพูดสิไอ้หมาไอ้ลูกหมาตัวนี้ตีมันให้ตายมันอยากดื้อเนี่ยเราก็แกล้งพูดสิจะลองดูสิว่าเขาจะพูดยังไงโอ้ยท่านอย่าพูดหลวงพ่ออย่าพูดฉันเสียวเข้าไปถึงหัวใจกลัวบาปเห็นไหมคนโสดากลัวบาปนั่นเนอะดีไปฆ่ากันนะมันดีสนุกดีเอามันอยากเกเรให้มันตายดีนั่นน่ะนั่นแหละเราก็ไปโมทนาบาปกับเขาใช่ไหมคนไม่รู้เนี่ยแหมได้ปลามาเยอะก็ดีใจเก่งเก่งนั่นน่ะที่ไหนได้เอาไปถูกรางวัลกับเขาด้วย นั่นน่ะมันก็ไปบาปด้วยเห็นไหมละเอียดเหลือเกินชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธนี่น่ารักจริงๆเนาะชาวพุทธนี่เห็นมาเพราะมาน่ารักเพราะเขามีภาวนาเรานี่อยากจะกราบทุกคนเลยได้เขาได้โสดานะนะอยากจะกราบถึงเท้าเขาเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาใจดีนั่นแหละครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นมาบางคนนี่กราบถึงเท้าท่านนะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้น่ะเพราะความดีของพระพุทธองค์พุทธองค์สอนแต่เรื่องที่ดีนั่นน่ะรู้จักหลบรู้จักหลีกภัยใช่ไหมนั่นน่ะไม่ใจไม่เป็นคนพาลนั่นน่ะเห็นไหมพระโสดาบันไม่พาลใครอย่างนี้น่ะใจสงบใจเรียบร้อยนั่นเห็นไหมไม่ยุแยงตะแคงรั่วอะไรกันนั่นเนี่ยใจเขาดีนี่เนี่ยคุณโยมที่ต่างจังหวัดเขาโทรมาอาตมานี่ซึ้งใจที่เขาพูดว่าถ้าไม่ได้พระโสดาบันใจมันยังเป็นเด็กๆอยู่โอ้โหถึงจะทำยังไงมันก็ยังเป็นเด็กอยู่นะมันยังไม่ยอมเข้มแข็งถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วจะเข้มแข็งจะอดทนจะเห็นไหมกลัวบาปนั่นน่ะขยันทำบุญนั่นน่ะขยันกุศลทำกุศลเพราะประชาชนน่ะเห็นไหมที่เขาไม่เข้าวัดต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเห็นไหมเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองเลี้ยทำแล้วยังไม่พอกับภาษีบ้านเมืองทุกข์ใจไปหมดบางคนเห็นนะถ้ายิ่งไปเสริมไม่การพนันตายเลยก็ลำบากกันใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะหลวงพ่อสนองเนี่ยให้พวกเรารู้จักสร้างบุญนะการพนันไม่เอาไงครูบาอาจารย์พอปฏิบัติแล้วท่านเข้าใจเนี่ยเห็นไหมยิ่งเจ้าชู้ยิ่งเอารัดเอาเปรียบกันเห็นไหมดีนั่นแหละไปเอารัดเอาเปรียบเขาพอเขามาทำตัวมั่งเราก็เสียใจนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะต่อกรรมเนาะพวกเจ้าชู้เนี่ยพวกต่อกรรมสร้างกรรมมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้ลบความไม่ดีออกจากตัวมันเพิ่มทุกข์นะนั่นน่ะโอ้เกิดมาเป็นลูกผู้ชายต้องเจ้าชู้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวทีนี้เอาผู้หญิงตามไปมั่งก็เจ้าชู้กันมั่งก็ไปกันใหญ่นั่นน่ะทุกข์กันไปเลยไม่ต้องไป
ไปนิพพานกันอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พอธรรมชาติมันเป็นยังไงเราก็ทุกข์โศกใช่ไหมแต่ก่อนนี้ข้าวปลานาเกลือสมบูรณ์น่ะไปบ้านใครก็กินข้าวได้นั่นน่ะเรียกกันกินข้าวกินกันไม่หมดอยู่ได้เป็นเดือนๆก็ไม่หมดเพราะข้าวเขาเต็มยุ้งเดี๋ยวนี้มันไม่เต็มเนี่ยใช่ไหมมันก็เลยแบ่งกันกินไม่ค่อยได้แล้วเห็นไหมเนี่ยเรายังไม่ทันตายเลยมันก็เห็นไว้ทุกอย่างเหมือนกันนั่นน่ะจึงบอกว่าการเข้าวัดปฏิบัตินี่น่ะใครว่าไม่ดีนี่น่ะเรามาฝึกใจเราจะทำยังไงจะเอาตัวรอดจะเอาครอบครัวไปให้รอดนั่นน่ะเมื่อสมมุติว่าเขาจากไปเนี่ยเห็นไหมอีกคนหนึ่งยังอยู่พ่อตายเหมือนทอหักแม่ตายเหมือนแพแตกนี่เห็นไหมทีนี้อ้าวลูกตายหมดแล้วเหลือมีสองคนนั่นบางคนก็มีคนเดียวเห็นไหมนั่นลองนึกดูเถอะปัญหาทางนั้นน่ะลูกไม่มีก็ปัญหามันเงียบนะเคยเห็นหน้าลูกนะสองคนแม่เห็นไหมแม่ไม่ตายสามีตายเนี่ยทำใจยังไงบอกยอมให้ลูกสาวว่านั้นน่ะที่มันโดนซื้อน้ำเมียมาเขาตายไปหมด7 คนนะไปขายของทางทะเลชายทะเลไปตั้งโต๊ะขายกันสึนามิมามันก็ฝาดลงทะเลหมดนั่นน่ะแล้วแม่จะทำใจยังไงอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมเราก็ไม่ได้ไปอีกก็ไม่รู้ข่าวแล้วนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะมาปฏิบัติเนี่ยมาฝึกเอาไว้ฝึกมีก็ไม่มีเนี่ยฝึกมีก็ไม่มีเมื่อตอนเรามีลูกมีหลานเยอะลูกมันตายกันไหมเนี่ยสมมุติเนี่ยเราก็บอกถ้ามันจากกันไปนึกว่านั่นแหละละมันจากกันไปแล้วเราไม่มีอีกแล้วเห็นไหมบางคนก็ทำหมันกันไปแล้วอย่างนี้แหละใช่ไหมทีนี้เราทำใจไว้ก่อนนี่เนี่ยที่บอกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแก่นะเตรียมมาไว้ว่าสักวันเราชราลงทุกวันผมเคยดำเคยดกเคยดำทำไมมันหายหมดนั่นเห็นไหมผมก็ขาวขึ้นมาแล้วนี่แหละไอ้ความชรามันมาแล้วน็อกน็อตมันหลวมเข้าทุกวันนั่นแหละเหมือนเกียนมันดังออดแอดออดแอดนั่นแหละจึงบอกว่าอานนท์เลยเกียนเก่ากับเกียนใหม่อย่างไหนดีอ่ะนั่นแหละเกียนใหม่พระเจ้าข้ามันทนมันไม่ค่อยดังแล้วมันก็ยังแข็งแรงนั่นแหละอานนท์ถ้าอีก3 เดือนเราก็ไปแล้วเนาะเราก็นิพพานนั่นน่ะพระพุทธเจ้าก็บอกเป็นในๆไงอานนท์มารดลใจไม่ให้อานนท์นิมนต์ถ้านิมนต์จะอยู่ได้เป็นกับๆนั่นน่ะทีนี้ไม่นิมนต์เนี่ยมันเป็นกิริยาของพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้เห็นไหมแต่อยู่มันก็อยู่แบบนี้แหละแบบปวดปวดเจ็บเจ็บนั่นน่ะใช่ไหมทนเนาะนั่นแหละจึงบอกว่าหลวงปู่อยู่ไม่ได้นะ
หลวงปู่ก็ไปเหมือนหลวงปู่เปลี่ยนหลวงปู่ที่อยู่บุญเพ็งนั่นน่ะพอท่านอ้าวเก่งดังนั้นน่ะนะใจดีกันดังนั้นน่ะแต่เวลาเจ็บป่วยมากๆแล้วพยาธิมาเบียดเบียนมากๆก็ไปแล้วสู้ไม่ไหวแล้วนั่นน่ะใช่ไหม คุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเรารักเราห่วงได้ตอนมีชีวิตเนี่ยแต่เวลาเราจะตายเนี่ยทำยังไงอ่ะเราล้างมือแล้วเราก็ไม่เอาน้ำไปแล้วล่ะนั่นน่ะเราก็ไม่สะพายไปแล้วเราไปจะดวงรู้นั่นน่ะดวงฉลาดไปนั่นน่ะใช่ไหมโยม ไม่งั้นเราก็สบายไปอีกเราก็มาเกิดอีกนั่นน่ะทำไม่เสร็จมาสร้างเจดีย์แล้วมาตายซะก่อนนั่นน่ะก็เดินเดินอยู่เป็นเทวดาเดินนั่นน่ะเอออย่าไปอะไรอาวรณ์กับมันเลยก็เราทำแล้วเราได้บุญแล้วนั่นน่ะเราไม่ต้องมาแบกเจดีย์มาแบกอะไรไป สองพี่น้องกันเลยได้ไปเป็นเทพสูงขึ้นไปอีกดีใจไม่ต้องห่วงเนี่ยเห็นไหมไอ้วิญญาณตายแล้วมันห่วงมันก็เลยล็อกอยู่งั้นน่ะเหมือนว่าไม่พัฒนาขึ้นไปอีกพอเจอหลวงปู่พูดอะบุญเนี่ยทำไว้ดีแล้วเนี่ยเรา นึกถึงบุญแต่เราไม่เอาวัตถุไปนั่นน่ะท่านก็บอกน่ะเราสร้างของเราทุกอย่างนั่นน่ะสร้างเล็กสร้างน้อยมันก็เป็นบุญของเรานะนั่นน่ะแต่เวลาเราตายเราจะไม่ห่วงนั่นน่ะแม้กระทั่งเห็นไหมตัวเราถ้าตาหมดลมมันก็ มันก็เหมือนไอ้ขนมใช่ไหมนั่นน่ะบางอย่างถ้ามันเข้ากะทิมันจะบูดเร็วนั่นน่ะโยมลองนึกดูมันก็อยู่เช้าแค่เที่ยงนั่นน่ะเหมือนร่างกายเราพอหมดลมแล้วมันก็ไปตามของมันบูดขึ้นมาเน่าขึ้นมานั่นน่ะเหมือนกันสังขารนั่นน่ะเรายังมีดินน้ำลมไฟนั่นน่ะเราก็ประคับประคองอาศัยดินน้ำลมไฟนี่แหละสร้างบุญใช่ไหมโยมสร้างความดีไม่เสียใจเราก็ไม่เสียใจเกินไปเราก็ไม่ทุกข์เกินไปนั่นน่ะเราก็ไม่เสียใจจนเสียสติบางคนเห็นไหม มันคนนี่นานเลย5 ปี 6 ปีก็ยังทำใจไม่ได้เนี่ยคนรักจากไปสามีภรรยาจากไปอะไรต่ออะไร เข้าบ้านทีไรก็เศร้าใจนั่นน่ะนี่แหละจึงนึกว่าเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติ แล้วเราก็ต้องอยู่ให้เหนือธรรมชาตินั่นน่ะทำฝึกใจเรานั่นน่ะใช่ไหมโยมถ้าเราไม่ฝึกใจเราก็จะเป็นคนใจอ่อนน่ะเป็นคนทุกข์แล้วเราเมื่อไหร่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่รู้น่ะบางคนเห็นไหมไปเป็นหมื่นปีเนี่ยกว่าจะกลับมาเกิดน่ะเห็นไหมเป็นตะขาบแสนชาติ เป็นจระเข้แสนชาติเป็นหมา500 ชาติเห็นไหม400 ชาติอะไร200 ชาติโอ้หลวงปู่มั่นเห็นอย่างเงี้ยสลดใจเลยไม่อยากมาเกิดแล้วนะไปนิพพานดีกว่าอย่างเงี้ยเห็นนะถ้าเรามาเป็นมนุษย์ทุกชาติมันก็สนุกสินะนั่นน่ะมันยังได้
กินอาหารที่ว่ามีรสเลิศไอสัตว์นี่ได้ง่ายมากูว่ากินอย่างนั้นนะมันไม่รสเลิศอะไรใช่ไหมมันก็นึกว่าอร่อยของไปตามภพภูมินั่นน่ะเราก็นึกว่าอร่อยแล้วมาอาหารมนุษย์เนี่ยเลอเลิศแล้วนั่นน่ะใช่ไหมไปเต้นไปลำแบบพวกในข่าวในหนังนั่นน่ะเดี๋ยวมันก็กลับมานอนใช่ไหมมาเต้นมาลำมันก็ไม่เที่ยงนั่นน่ะเต้นไม่หยุดไม่ได้อีกเดี๋ยวมันจะตายเอานั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมมันสนุกไม่จริงอ่ะนั่นน่ะสนุกฮะสนุกปนทุกข์อยู่นั่นน่ะใช่ไหมแบบลักษณะอย่างนั้นจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้จักนะรู้จักเราเป็นวัยรุ่นก็ดีนี่แหละเราผูกสมัครรักใครการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันถูกสมาธิของเรานั่นน่ะสมัครรักใครสมาธิของเรานี่แหละประเสริฐเหลือเกินใช่ไหมนั่นน่ะยอมไปรักใครใครถ้าเขาตายเราก็เสียใจอีกนั่นน่ะมันไม่เที่ยงนะถ้าเราสมัครรักใครศีลธรรมเนี่ยโอ้โหนี่แหละเราจะได้ไม่ต้องมาเสียน้ำตาใช่ไหมแบบนั้นนะคุณโยมจึงบอกว่าทำมาไว้เหอะหลวงปู่เห็นไหมท่านบอกว่าเสียดายเนาะคนในลานธรรมคนใจบุญนั่นแหละคนดีทั้งนั้นแต่หลวงปู่ก็อยู่ไม่ได้แล้วหลวงปู่ไม่ช้าหลวงปู่ก็ไปจริงๆเห็นไหมนั่นแหละท่านเสียดายอยากสอนนั่นน่ะอยากแนะนำมาให้เราได้ลื่นเริงบันเทิงบุญใช่ไหมนั่นน่ะไม่งั้นเราก็เห็นไหมถ้าเราไม่เข้าวัดด้วยเราก็ไม่รู้เลยไม่รู้กองบุญยังไงนั่นน่ะมีแต่น้ำตาได้มานั่นน่ะหลอกกันอะไรกันทุกวี่ทุกวันน่ะเห็นมายอมเขาเข้าวัดเขาก็เล่าให้ฟังเขาไปเที่ยวตรงซอยไหนก็ไม่รู้เขาเห็นฝรั่งมันถือป้ายคุณมีอาหารเหลือกินไหมมาแบ่งเรามั่งเนาะนั่นเนี่ยทำไมเขาจึงตกเครื่องบินใช่ไหมโยมก็บอกสงสัยมันโดนหลอกเห็นไหมนั่นเนี่ยหลอกกันไปหลอกกันมานี่แหละโยมทุกเนาะนะหมอเขาก็คงไม่ค่อยมีสตังค์อ่ะเขาให้ไป20 บาทเราหมอทำไมไม่ซื้อข้าวผัดมาให้มันกินเพราะเราเคยไปต่างประเทศจะมาโยมไปบิณฑบาตเขาก็ใส่บาตรเราเนาะชาวต่างชาติเนาะนั่นน่ะเขาจะเป็นพุทธหรือไม่เป็นพุทธก็ไม่รู้แต่เขาคงเคยเห็นพระใช่ไหมพระไปบิณฑบาตเขาก็ใส่นั่นน่ะเรานึกสงสารทุกคนนะที่นี่เห็นมายิ่งมาต่างชาติเนี่ยถ้าเราไปเมืองนู้นเราไปนั่งขอทานอยู่เนี่ยมันต้องรู้เลยว่าไอเนี่ยต้องเป็นอะไรเข้าแล้วเห็นมาโดนหลอกลวงกันไปหลอกลวงกันมานั่นน่ะ
เมามั่งอะไรมั่งโดนหลอกนั่นน่ะกว่าจะได้กลับเมืองใช่ไหมนั่นน่ะมันน่าสงสารทุกคนน่ะยังบอกว่าเราถึงไหมมีพ่อแม่มีคุณพ่อคุณแม่ดีมีนั่นน่ะพ่อแม่พามาวัดเราก็จะไปน้อยใจพ่อแม่น่ะใช่ไหมเราจะไปเสียใจพ่อแม่ชวนให้เข้าไปฝึกนะให้ใจเราเป็นบัณฑิตนั่นน่ะให้ใจเราได้รู้จักเข็มทิศชีวิตเนี่ยตัวรู้ความรู้อันนี้แหละมันเป็นเข็มทิศชีวิตของเราที่เราจะชี้ไปทางไหนจะเดินไปทางไหนให้เลือกเอาเนาะนี่แหละเราอยู่ในใต้ดวงอาทิตย์นะเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้านายเราธรรมชาติเป็นเจ้านายเราเขาไม่รักพวกเราเขาก็ทำลายหมดนั่นน่ะเห็นไหมฟ้าผ่าลงมาเราก็ตายแล้วนั่นน่ะแผ่นดินร้อนขึ้นมาเราก็ตายแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเราก็เหมือนนั่งอยู่บนกองไฟยืนอยู่บนกองไฟสนุกสนานเราเกิดมานี่ไม่มีใครสนุกเท่ากับเราอะนั่นแหละที่ไหนได้พอเป็นอะไรขึ้นมาเราก็แต่เตรียมตัวไม่ทันนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าจากเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาเป็นฮะมาเป็นคุณหญิงคุณนายบางคนนั่นน่ะเพราะบุญเนี่ยปัญญาถึงบอกว่าปัญญาบุญนั่นน่ะกุศลในบุญของเขาน่ะบางคนเห็นไหมบอกว่าฆ่าลูกครั้งเดียวอ่ะย่างลูกเป็นกุมารอะไรต่ออะไรคนโบราณนะท่านเล่าที่หลวงพ่อนั้นว่าแม่เรานี่มันตายมันโดนผ่าท้องอยู่เรื่อยเลยมันน่ามันเจ็บปะทีนะหลวงพ่อนั้นท่านเล่าเห็นไหมเคยฆ่าเขาเราก็ตายตอนหนุ่มๆเนี่ยตายอยู่เรื่อยเลยมาเกิดมาตายจนหลวงปู่อธิษฐานให้หลวงปู่ตื้อจับศีรษะอธิษฐานให้นั่นน่ะถึงจะได้หกเจ็ดสิบแล้วมั้งตอนนี้เห็นไหมแต่ชาตินี้ยังไม่ตายแต่ก็ป่วยบ่อยเห็นไหมป่วยไอ้เศษกรรมเนี่ยฆ่าเขาสักทีเดียวอ่ะเห็นไหมกรรมนี่มันละเอียดเหลือเกินเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าการประพฤติบำเพ็ญบุญกุศลของเรานี่แหละท่านบอกว่าเรามานั่งมานั่งหัดของเรานี่แหละมหัตกรรมอันประเสริฐนั่นแหละทำได้มันเป็นกำไรชีวิตของเรานะมันเป็นยังไงคนยังทำไม่ได้มันก็เป็นนิสัยไปนั่นแหละอดทนพ่อแม่อดทนเลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่เจ็บยังไงปวดยังไงแม่ไม่เคยบ่นให้ฟังนั่นแหละกูเลี้ยงมึงมาเห็นไหมคลอดเองมาเจ็บปวดแม่ไม่เคยบ่นให้ลูกฟังเลยใช่ไหมน้ำใจพ่อแม่ลูกนี่ปากเบาเหลือเกินเห็นไหมลูกดีเห็นไหมเถียงพ่อเถียงแม่อะไรตาอะไรกันนั่นน่ะนั่นยังเป็นแบบนี้แหละคุณโยมนี่แหละคนเราอ่ะเหนือโลกนะเหนือโลกก็ได้ทำดินะ
ถ้ามันไม่เหนือโลกมันก็ได้อยู่กับโลกอยู่อย่างนี้แหละมันก็ไม่เลยมันก็ไม่ทุกข์อยู่อย่างนี้นั่นนะจึงบอกว่าเราสร้างบุญบารมีเนี่ยเหนือเงินเหนือทองนั่นนะการบำเพ็ญภาวนาใช่ไหมโยม นี่แหละจึงบอกว่าอายุเรามันไม่นานฉันนะสมัยก่อนนี้80ยังไม่ตาย90ยังไม่ตายบางคน105 ปี 6 ปีคนก็120 ปีเงี้ยตายนั่นเห็นไหมแต่เดี๋ยวนี้โอ้โห18 19ก็ไปแล้ว3 ขวบเป็นนะ ใช้รถใช้ถนนนั่นแหละที่มาตั้งศพบำเพ็ญอยู่เนี่ยเห็นไหมลองนึกดูสามขวบก็ไปแล้วนั่นแหละเพราะว่ามันอุบัติเหตุขึ้นแล้วอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าเหมือนในนกสองตัวนั่นแหละทำไม ทำไมหนูเห็นว่านกมันมาบินชนกระจกแล้วมันลอยวิญญาณมันลอยไปเป็นคนลอยไปนั่นน่ะแต่ตัวมันเป็นนกไงใช่ไหมแสดงว่าเขาหมดกรรมจากนกก็ได้เขาจะได้ไปเป็นเทพหรือไงต่อไปนั่นน่ะหมดกรรมเขา นี่แหละถึงบอกว่าอุบัติเหตุใช่ไหมมันก็พัดภาคเราได้ระฆังช่วยแล้วเนาะโยมเนาะ นี่แหละจึงบอกว่าวันคืนหนึ่งเร็วมาไม่ให้ประมาทนั่นน่ะแตกดับไปแล้วก็ ไปเป็นคนรูปงามเลยเนาะเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยถ้าไปเป็นเทวดาน่ะหลวงปู่ท่านบอก300,000 โกดไก่กกล้านปีนั่นน่ะใช่ไหมไปเป็นเทพอยากแก่อยู่300,000ก็เอาสิทำไมไม่มาลงมาสร้างบารมีใช่ไหมนั่นน่ะ สี่สิบกว่าปีสี่สิบสามปีแล้วนั่นน่ะเห็นมาคุณยายคุณตาก็ไปกันเรื่อยเห็นมาวัดสังฆทานจากกันไปคนรุ่นใหม่ก็สานกันไปสานกันต่อไปนั่นน่ะเห็นมากว่าจะเห็นมากว่าจะหมดไปนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงปู่มีงานบุญกันที่ไหนเราก็ดีใจนะหลวงปู่สร้างเจดีย์ก็ดีสร้างโบสถ์สร้างพระก็ดีเราก็โมทนาคนโมทนาได้วิมานเงินคนทำได้วิมานทอง ใช่ไหมคนไม่โมทนาไม่ได้อะไรเลยนะ นั่นน่ะจำไว้นะเห็นใครทำความดีโมทนาเนาะ กินเหล้าเมายาตีกันไม่เอาไม่โมทนา กลัวไปเป็น กลัวไปตีกับเขาเนาะนั่นน่ะมันเสียเวลาภาวนานั่นน่ะยังบอกอาตมาถึงบอกเด็กๆไงกราบเท้าพ่อแม่ไว้อยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากเป็นอยากเรียนเก่งนั่นน่ะเห็นไหมเราไม่อยากจะพูดว่าอยากเป็นเจ้านายนั่นเป็นเจ้านายก็ต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมใช่ไหมดีนั่นน่ะเป็นผู้นำชาติผู้นำโลกนั่นน่ะ
แบบพุทธเจ้าเรานั่นแหละเป็นเจ้านายดีช่วยสัตว์โลกนั่นนะงานดีเจ้านายตีกันทะเลาะกันมันก็ขัดทุนนะสิเนาะก็ขอให้คุณโยมมีความสุขความเจริญที่มาบวชกันทุกสัปดาห์ก็ดีก็ขอบุญบารมีอันนี้แหละที่เราได้มาเกิดก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญสมเด็จพระบรมราชินีนาถของเราก็ยังดีก็ขอให้ท่านมีความเกษมสำราญเนาะมีอายุยิ่งยืนนานนะอยู่เป็นเพื่อนลูกหลานไปนานๆก็ขอบุญบารมีอันนี้แหละขอให้ชาวไทยทั่วโลกชาวพุทธทั่วโลกหรือว่าชาวโลกทั้งมวลมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปท่านที่มีครับมีจาวัตสังคาลาสังขารดังลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัตโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโซสาธุเรียกกราบขอโอกาสหลวงพ่อครับเดี๋ยวจะถวายเครื่องสังฆทานไตรธรรมทีนะครับกราบขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุตินังวัตเมธานังอาสวัคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องเตยธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวลุกไปสัก 4-5 คนนะครับนักบวชนะครับลุกอีก3คนได้ไหมครับนั่นน่ะลุกมาเลยลุกมาเลยครับครับเจอนะครับท่านมีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับเราก็ไปทำโรงทานเอากาแฟไปเลี้ยงที่วัดหลวงปู่ศิลาเหมือนกันกาแฟมันง่ายหน่อย
เนาะนั่นสาธุจกโอไปใส่นู่นไปใส่นู่นเอาตั้งไปใส่นู่นสาธุไปทำโรงทานกันไว้เนาะดีไปเลี้ยงกันไว้ถ้ายังมาเกิดอีกจะได้มีคนเลี้ยงเรา ได้ไม่ลำบากเนาะไม่ให้มาเกิดเป็นทุกขตะใช่ไหมให้เป็นเศรษฐีทุกคนเนาะให้คุณยายแตกดับไปแล้วเป็นสาวเลย นั่นแหละไปเป็นเทพธิดาตั้งใจรับพรนะยะทาวะลิวะหาปุลาปะลิปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปัจจิตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วชีพเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันทัพเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรสโสยะธาเหมือนแก้วมณีสว่างตะไว้ควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจังไรทั้งปวงจงกำลาบไปสัพโลโกวินาศตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขิติกายุโกภวะท่านจงเป็นมีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีริตานิจังวุฒาปจายโนจัตตโลธัมมาวัตันติอายุวโนสุขังพลังผ่อนสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปการาชนีแลแต่อัตลัตตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขพิรุณนาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุกิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเปยญาติพี่พร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ